วัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์นะคะที่จะกลับมาเจอกับดิฉันในช่วงทุกออนไลน์ที่จะมีเรื่องราวเตือนภัยบนโลกออนไลน์มาฝากคุณผู้ชมกันอย่างในสัปดาห์นี้ดิฉันหยิบยกเรื่องนี้มาฝากเตือนคุณผู้ชมกันนะคะปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่ามีผู้ประกอบการหลายๆท่านนะคะที่หันมาทำลูกโป่งสวรรค์กันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่คุณผู้ชมอาจจะคาดไม่ถึงนะคะว่าลูกโป่งอัดก๊าซพวกนี้นั้นสามารถระเบิดได้ถ้าหากใช้ก๊าซต้องห้ามค่ะอย่างเช่นคลิปนี้นะคะที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศมาหลายปีที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมในงานนี้มีการใช้ลูกโป่งจัดแสดงเอามาร่วมงานกันเป็นอย่างมากนะคะและจู่ๆก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะทำให้คนในงานนะคะก็ได้รับบาดเจ็บกันเป็นจำนวนมากรวมถึงเหตุการณ์นี้นะคะในลักษณะแบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นที่ประเทศของเราด้วยเช่นกันนะคะอย่างเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะหลังจากที่หญิงสาวรายนี้นะคะได้ซื้อลูกโป่งไปนะคะแล้วก็เอาไปไว้ในรถเตรียมจะเอาไปให้เพื่อนที่งานรับปริญญาจู่ๆลูกโป่งก็เกิดระเบิดขึ้นจนทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวค่ะคำถามมีอยู่ว่าลูกโป่งอัดก๊าซพวกนี้สามารถระเบิดขึ้นได้จริงๆหรือไม่คำตอบคือสามารถระเบิดขึ้นได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมดังนั้นมารู้กันดีกว่าค่ะว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้ลูกโป่งเหล่านี้สามารถระเบิดได้ลูกโป่งอัดก๊าซพวกนี้นะคะคุณผู้ชมที่สามารถระเบิดได้เนื่องจากว่าบรรดาผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆใช้ก๊าซตัวนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือก๊าซไฮโดรเจนก๊าซตัวนี้นับว่าเป็นก๊าซอันตรายแล้วก็เป็นก๊าซต้องห้ามนะคะที่ไม่ควรนำมาผลิตลูกโป่งค่ะเพราะว่าเป็นก๊าซไวไฟสามารถเกิดประจุไฟได้ค่ะแล้วก็เกิดระเบิดได้ในที่สุดดังนั้นนะคะคุณผู้ชมบรรดาผู้ประกอบการที่ขายธุรกิจลูกโป่งนะคะควรจะหันมาใช้ก๊าซคือตัวนี้ค่ะก๊าซฮีเลียมตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นก๊าซเฉื่อยสามารถนำมาอัดก๊าซลูกโป่งได้แล้วก็จะไม่ทำให้เกิดการระเบิดได้นะคะแต่ว่าก๊าซตัวนี้จะมีราคาถังหนึ่งนะคะตกอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 9,000 บาทด้วยราคาที่แพงขนาดนี้ก็อาจจะทำให้บรรดาผู้ประกอบการนะคะไม่เลือกก๊าซตัวนี้มาใช้ดังนั้นคุณผู้ชมคะในเมื่อที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ประกอบการใช้ก๊าซอะไรในการบรรจุลูกโป่งเหล่านี้วันนี้ทุกออนไลน์นะคะจะนำเสนอวิธีให้คุณผู้ชมนะคะใช้ลูกโป่งอย่างปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายรวมถึงเกิดการระเบิดค่ะขั้นแรกเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าหากเรากำลังถือลูกโป่งอยู่หากใครที่สูบบุหรี่นะคะแนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ทันทีค่ะเพราะว่าบุหรี่นะคะความร้อนสามารถทำให้ลูกโป่งระเบิดได้ต่อมาคือห้ามนำลูกโป่งนะคะไปไว้อยู่ในรถเพราะว่าด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดของในรถนะคะคุณผู้ชมถ้าหากเรานำรถไปไว้กลางแจ้งหรือตากแดดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอุณหภูมิสะสมทำให้ลูกโป่งระเบิดได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายคือถ้าหากเราไปเลือกซื้อลูกโป่งนะคะควรเลือกซื้อกับร้านที่ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็ถามทางร้านเลยค่ะว่าใช้ก๊าซอะไรเป็นตัวบรรจุก๊าซลงไปในลูกโป่งถ้าหากใช้ก๊าซไฮโดรเจนนะคะให้หลีกเลี่ยงทันทีค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านดร.บุญยรัตน์โลโหวัฒนะอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ได้เตือนนะคะคุณผู้ชมว่าลูกโป่งอัดก๊าซถ้าหากใช้ก๊าซอันตรายหรือก๊าซต้องห้ามนับว่ามีอันตรายร้ายแรงค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเมื่อเห็นแบบนี้แล้วนะคะถ้าหากใครที่กำลังจะไปซื้อลูกโป่งก็ควรเลือกซื้อกับร้านที่ได้มาตรฐานค่ะความร้อนเองนะฮะหรือว่าตัวไฟฟ้าสถิตเองนะครับตัวลูกโป่งเนี่ยถ้าเอามาถูกับผมนะฮะถูกับผมก็มึงจะเห็นว่าเป็นผมจะชี้ติดกับลูกโป่งเพราะมีไฟฟ้าสถิตนะครับเอาไปถูกับตัวหลังคารถนะครับก็เกิดเป็นไฟฟ้าสถิตได้เหมือนกันครับตัวนี้บวกกับความร้อนในรถบวกกับสปาร์กนะครับที่เกิดขึ้นจากเกิดการไฟฟ้าสถิตตรงนี้ครับหรือว่าตัวมันเองระเบิดขึ้นมาก่อนนะครับก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามนะคะคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญสิ่งที่น่ากังวลกว่าก็คือว่ายังไม่มีหน่วยงานใดนะคะเข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าทางร้านที่มีการขายลูกโป่งนั้นใช้ก๊าซต้องห้ามหรือไม่ค่ะและทั้งหมดก็คือทุกออนไลน์ในสัปดาห์นี้ที่ดิฉันนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก็ต้องบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้กับ คนอื่นๆอีกนะคะอยากจะให้ผู้ประกอบการค่ะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคกันมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดคือทุกออนไลน์ในสัปดาห์นี้สำหรับวันนี้ดิฉันสุพิชยาจัญญารัตน์ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ